21มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา 10:59 น.ลัคนาสถิตราศีพฤษภอันประกอบไปด้วยโรหิณีภูมิปาโลแห่งเลิศสุภมัสสนุพระพุทธศาสนายุคานจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงแล้ว 2567 พรรษาได้ทำพิธีมหาองคลวางศีลาฤกษ์สร้างหอฉันสีเกิดขอให้สิ่งก่อสร้างและผู้บำเพ็ญศาสนกิจจงวัฒนาถาวรเจริญยิ่งยืนนานตราเท่ากันเพราะวักกันปวาระวักสารเจ้าภาพสร้างบุญมาโนดสีเกิดคุณบุญเล้าช่วยแก้ไขคุณแม่มะลิวันคุณพ่อสมชายเฮงแสงชัยพร้อมคณะศรัทธาบ้านพระเนตรสาธุทุกคนครับต่อไปเชิญคุณเล้าช่วยแก้ไขครับ
ดึงดึงเอาไม่อยากเลยพี่เกือบไปละเกือบไปละลงน้อยมันจะมีไม้หลาดชะพฤกษ์นะครับไม้ถนนไม้ชัยชะพฤกษ์ไม้ท้องหลางไม้ไผ่สีสุกไม้ทรงบดานไม้ซักไม่พยุงและไม่กันเก่าสำหรับหอฉันนี่หอฉันสีเกลือเดี๋ยวผมจะแกงก่อนว่าจะเสี่ยงสักตะไคร้หน่อยหน่อยว่าจะเสี่ยงสักตะไคร้มันจะได้งบประมาณสักตะไคร้นะครับจิตใจที่พี่น้องหูทำครับนี่คือฐานรากอยู่นะครับที่ให้ต่อใจในฐานที่วางเสร็จแล้วเรื่องนะครับเป็นของมงคลขนาดวางเสร็จแล้วเรื่องมันจะมีบ่อยนะครับมันเมื่อนานๆทีเนาะลงในฐานที่ว่าเสียเลยนะครับพระเขียนเป็น